พรรษาแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีด้วยที่มีชื่อเสียงทีเดียวละสำหรับเรื่องของเทียนพรรษาแต่ละพื้นที่จะมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปเทียนพรรษาที่นครราชสีมาก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีลักษณะของการล้อการเมืองโดยแกะสลักเทียนพรรษาเป็นหน้าตาของนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคแต่ละสมัยในปีนี้กลับมาอีกแล้วเช่นเคยค่ะเทียนพรรษาล้อการเมืองเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าเขามีการแกะเทียนพรรษาเป็นรูปหน้าของบุคคลในแวดวงการเมืองใครบ้างจะมีครบถ้วนไหมฝ่ายค้านรัฐบาลประชาธิปัตย์พลังประชารัฐเพื่อไทยอนาคตใหม่ลองไปดูพร้อมๆกันค่ะเห็นแล้วนึกออกเดาได้ไหมคะว่าแกะสลักเป็นรูปใบหน้าใครบ้างคือภาพแรกเลยอ่ะตอนแรกที่ดิฉันเห็นเนี่ยอ่ะรูปนี้ใครนึกออกไหมคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจใช่หรือเปล่าหรือเป็นใครนะคะแต่ว่าคนแรกเลยที่เห็นดิฉันจำได้คุณชวลีภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นผมตั้งตั้งคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นั่นเองค่ะก็หุ่นเทียนเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะสำหรับขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดโพจังหวัดนครราชสีมาที่เขาจะเริ่มงานกันในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่16และวันพุธที่17กรกฎาคมทางพระมหาสำเริงจิตตะภาษาโทซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพบอกไว้นะคะว่าการปั้นหุ่นเทียนล้อการเมืองเป็นเสน่ห์ของขบวนเทียนพรรษาวัดโพที่ทำต่อเนื่องกันมาหลายปีแล้วล่ะค่ะปีนี้เขามีการปั้นหุ่นเทียนรูปคุณชวนนั่งหัวเรือสวมแว่นตามาในขบวนนาวาธรรมค่ะมือซ้ายก็จะยกขึ้นลักษณะคอยห้ามปรามก็น่าจะห้ามปรามบรรดาท่านส.ส.ในสภาที่อาจจะมีการแสดงความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันจนอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีหุ่นปั้นของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่งท้ายเรือด้วยท่าทางกำลังพายเรือนำนาวาธรรมไปข้างหน้านะคะส่วนหุ่นปั้นของพลเอกประวิตรนะคะกำลังก้มหน้ามองน้ำและของคุณธนาธรใช้มือเกาะกาบเรือเอาไว้ไม่ให้ตกขบวนเรือนั่นเองแล้วแขนข้างซ้ายก็ช่วยกวักน้ำขอเกาะเรือไปด้วยนั่นเองค่ะสำหรับขบวนเทียนพรรษาจากทุกคุ้มวัดในปีนี้นะคะยังคงเน้นการแกะสลักขบวนเทียนบอกเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะมีขบวนเทียนพรรษาและขบวนแห่เข้าร่วมการประกวดจำนวน24ขบวนเทียนและขณะนี้ทุกคุ้มวัดรวมถึงวัดโพก็ได้มีการแกะสลักขบวนเทียนเสร็จแล้วมากกว่าร้อยละ90ซึ่งงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ถูกบรรจุไว้อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวอีกด้วยเห็นไหมคะ